พักแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทยามนะครับตอนนี้ทิ้งหมดแล้วไปทำมันเป็นเรื่องที่กับแฮปปี้ตอนนี้อยู่มา5ปีพร้อมๆกับผมขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ของผมอุ่นทันทีครับทีมงานเติบโตมากครับมีหลักดูหลักใจมีทั่วทุกภาคเหมือนกันตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปองคนเก่งด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีผู้นำทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณทวีศักดิ์นะฮะเจ้าของพื้นที่วันนี้ขอบคุณมากๆที่ได้มาใช้สถานที่อันดีอันทรงเกียรติอันนี้นะขอบคุณคุณกิ๊กขอบคุณอาจารย์คงและขอบคุณผู้นำทุกท่านครับและที่ขาดไปไม่ได้คือสมาชิกผู้นำเศรษฐีใหม่ทุกท่านขอเสียงปรบมือด้วยครับผมชื่อถาภพคุณจันทีนะฮะผู้เปิดโอกาสให้ก็คือคุณนักจักรปัญญาทิพย์หรือคุณติ๊กอยากการครับขอเสียงปรบมือด้วยครับในอดีตนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำงานเกี่ยวกับพวกโรงงานก็มีแค่บริษัทนะฮะทำงานบริษัทแล้วก็จะอยู่กับโรงพยาบาลผมอยู่กับโรงพยาบาลมา4โรงพยาบาลทำงานอยู่กับโรงพยาบาลแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันไม่ต่อผลอะไรได้ครับก็รู้อยู่แล้วงานประจำเนาะมันก็ได้แค่1เดือนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีไปเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องจักรนะเครื่องจักรเกี่ยวกับพวกทำขนมปังนะครับเพิ่มจากเบเกอรี่เขาก็ให้ตำแหน่งสูงนะเงินเดือนก็ดีนะครับแต่พอทำไปทำมามันก็ไม่พอใช้ครับมันปีมันมีรายได้ต่างรายจ่ายต่างเราครับคือรายได้สูงรายจ่ายก็ต่างไล่ต้นไปผมก็มองหาธุรกิจนะก็ไปเปิดบริษัทรปภ.สามที่ใหญ่ที่สุดนะเปิดบริษัทรปภ.นี้ทำงานดีไม่มีเวลาพักครับเพราะว่าผมทำงานประจำด้วยก็เปิดบริษัทเลิกงานปุ๊บผมต้องวิ่งเอาคนไปส่งสายงานครับคนรปภ.นะฮะทำอยู่พักหนึ่งไปไม่ไหวครับก็เลิกกิจการไปก็หาวิธีจะเอาอะไรดีเนาะก็ไปสร้างหอพักให้คนเช่านะครับพอสร้างหอพักให้คนเช่าก็มีปัญหาเรื่องเงินทุนเพราะเงินทุนเรามันน้อยมันไม่เหมือนบริษัทใหญ่ๆที่เขามีเงินทุนเยอะเขาจะขาดทุนเดือน2เดือนเขาก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ของเราขาดวันหนึ่งก็มีปัญหาครับนี่คือจุดที่ผมเปลี่ยนวิถีชีวิตของผมครับเสร็จแล้วก็เซ็งเหมือนกันก็ขายไปนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ผมทำงานร่วมกับอาจารย์ที่มาพอสมควรนะทำที่อื่นด้วยนะทำที่อื่นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะครับแต่เข็ดหลักกับระบบเครือข่ายพูดง่ายๆนะตอนนั้นทำกับอาจารย์ที่วิ่งกันดีเลิกงานปุ๊บนักการวิ่งน้องความประถมนี้เหมือนแบบออกจากปากซอยไปกระดิ่งกลับถึงตีหนึ่งตีสองกลับบ้านเช้าไปทำการปกติทำอยู่เนี้ยตั้ง3ปีครับ3ปีที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จครับมีแต่เสียกับเสียนะครับก็ขอปรบมือไว้อะไรให้หน่อยครับก็เลยเปลี่ยนวิธีเอาไงก็เลิกไปอาจารย์ที่ก็ไปทำของส่วนอาจารย์ผมก็อยู่มีวันเขามาหาชวนชวนผมชวนอีกแล้วผมมาชวนผมก็คือคนเครือข่ายเนาะคุยกันไม่ต้องคุยเยอะหรอกแต่ว่าตอนนั้นอยากให้เปิดใจยอมรับให้เปิดใจนะครับก็ฟังอาจารย์ติ๊กนั่นแหละเสร็จแล้วก็อาจารย์ติ๊กก็ยังสมัครให้ก่อนเลยนะผมยังไม่ยอมสมัครเลยนะตอนแรกๆอาจารย์ติ๊กก็สมัครให้พอสมัครให้ก็เริ่มลงมือทำงานขั้นงานพื้นฐานนะครับไปทำงานพื้นฐานก็เรียนรู้เอาวันเสาร์อาทิตย์ไปเรียนงานพื้นฐานแล้วก็ไปทำงานพื้นฐานแล้วก็ลงมือทำมันเริ่มมีรายได้มันก็เริ่มทำงานมีรายได้เพราะก่อนหน้านี้เราทำไม่มีรายได้แต่นี่เริ่มมีรายได้ผมก็เลยมองเห็นช่องทางก็น่าจะทำได้ก็ทำควบคู่กับไปกับงานของบริษัทนะฮะแล้วผมก็ไปตั้งบริษัทอีกนะฮะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำสามอย่างใช่ไหมนะครับรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆนะฮะเพราะว่าที่ตั้งได้เพราะลูกชายเนี่ยจบวิศวกรมานะฮะก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็รับเหมาทำไปทำมารายได้ของแฮปปี้เนี่ยมันแซงครับม
มันแซงทั้งงานประจำแซงทั้งรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างอยู่ก็ขาดทุนครั้งละเป็นล้านครับเพราะว่าโดนเขาโกงบ้างสารพัดรับเหมาในเช่นไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกคนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปดูถูกบางคนเขาก็ร่ำรวยแต่บางคนมันไม่พร้อมอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่พร้อมด้านธุรกิจตัวนี้ก็ผมมาเน้นที่แฮปปี้ตอนช่วงหลังเพราะว่าแฮปปี้เนี่ยเงินออกทุกวันพุธถูกไหมครับครับดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่เครียดฉะนั้นควรจะปักหลักสักที่หนึ่งนะครับณวันนี้ผมดึงเปลี่ยนทั้งหมดแม้แต่งานประจำก่อนนั้นผมทำอยู่ผมลาอาจารย์พิพัฒน์ตบมืออาจารย์พิพัฒน์ด้วยครับคือให้ผมลาออกเลยผมก็โอเคผมลาออกก็ต้องมาทำนี้เป็นตัวส่วนธุรกิจที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ผมลดลงผมไม่ไปทำแล้วผมไปทำอยู่ช่วงหนึ่งของยาวันนักไอ้พวกคนก่อสร้างเนาะผมทำทุกอย่างครับตั้งแต่ผู้จัดการจันทันโลงครับฉะนั้นเลยไม่เอาก็เลยปล่อยให้ลูกชายดูไปนะแต่ก็ไม่รับงานแล้วเพราะว่าผมสู้ไม่ได้สุดท้ายก็มาลงที่แฮปปี้ MPM นี่ครับทำเต็มเวลาแล้วทุกวันนะฮะร่วมทำงานร่วมกันคืออย่าลืมนะครับการทำงานเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับถ้าทำคนเดียวไปคนเดียวไปไม่ไกลนะแล้วก็ไม่โตด้วยครับก็ได้แค่ได้แต่ถ้าทำเป็นทีมนะฮะไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นทีมจะโตขึ้นโตแบบยั่งยืนโตแบบมีรายได้ที่ยั่งยืนครับดังนั้นก็คือวันนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันนิดหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับสำหรับคนใหม่หรือผู้นำที่ทราบอยู่แล้วนะฮะผมทำงานอยู่สามอย่างนะครับเรียนรู้นะครับมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัทที่เขาสอนไม่ว่าระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมี่หรือว่าจะเป็นแฮปปี้อะคาเดมี่หรือเป็นพวกสอนออนไลน์ก็ได้ต่างๆมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ก่อนครับเรียนรู้เสร็จต้องลงมือทำถ้าเรียนรู้แล้วไม่ลงมือทำค่าก็เป็นศูนย์ครับมีเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับฉะนั้นเรียนรู้ต้องลงมือทำลงมือทำยังไงงานพื้นฐานครับเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นงานพื้นฐานผมไปกับยาติทุกที่ถ้ามีงานฐานชวนกันไปวิ่งกันไปสระบุรีเขาไม่ใช่ทุกที่ลพบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกไปเช้าเย็นกลับก็ไปกันฮะไปเช้าวิ่งเย็นกลับมาห้าทุ่มเย็นถึงก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าเราทำเต็มตัวเต็มร้อยถูกไหมฮะฉะนั้นงานที่ฐานอย่าทิ้งนะครับแล้วอันที่สามที่ผมทำคือขยายครับเราขายคือได้แค่ขายสมมุติขายหนึ่งขวดเราคือซื้อมาราคาสมาชิกพันหนึ่งขายราคาติด1,500เราก็จะกำไร500แล้วมันจบแค่นั้นนะครับกำไรก็แค่จบมาแต่ถ้าขยายจาก1เป็น2เป็น4 4เป็น6รายได้เราจะเพิ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับทำระบบเครือข่ายอย่าลืมว่าต้องขยายนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ขอแบ่งปันครับสำหรับสมาชิกใหม่และเก่าอย่าลืม3ข้อที่ผมอธิบายคือ1เรียนรู้2ลงมือทำและ3ขับใหญ่ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกผู้นำว่าที่เศรษฐีทุกท่านครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับพวกพี่กันจ้าคุณเจ้าได้สิทธิ์เยอะสุดยอดรู้ไหมผมให้เขาลาออกเลยผมบอกผมรับประกันเลยถ้าคุณทำจริงกับผมเนี่ยคุณลาออกจากงานทุกอย่างยกเลิกทั้งหมดเลยแล้วผมถ้าคุณทำจริงเนี่ยไม่ได้ให้มันได้ผมเลยว่าเขาได้จริงทุกวันนี้รายได้มหาศาลครับต้องบอกว่าแฮปปี้ถ้าคุณมุ่งมั่นทำกับมันต้องโฟกัสที่เป้าหมายนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสที่ปัญหาถ้าเราโฟกัสที่เป้าหมายแล้วเราถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีก